สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วแล้วก็ตามสัญญานะครับที่บางคลิปผมบอกว่าธุรกิจนี้ดูแล้วน่าสนใจจะวิเคราะห์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจหนึ่งนะครับอ่ะให้ดูตัวอย่างก่อนนะนี่เลยนะฮะแกสบี้แล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขายของนิดนึงนะครับโอ๊ตออนไลน์สอน eBay สอน Amazon นะครับสอน eBay เนี่ยสอนขายแบบจับเสือมือเปล่าเลยไม่ต้องลงทุนเลยนะฮะส่วน Amazon ต้องลงทุนนิดนึงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแบบอยากเริ่มต้นแบบหาอะไรขายหรือหารายได้อะไรพวกนี้นะฮะแนะนำเริ่มทำ eBay ก่อนจับเสือมือเปล่าจะลองทำเองก็ได้หรือใครแบบฉันจะซื้อประสบการณ์ฉันไม่อยากลองผิดลองถูกเองนะครับโอ๊ตออนไลน์เราเป็นสถาบันนะที่สอนขาย eBay นะครับขาย Amazon นะครับสนใจติดต่อเรียนได้นะครับ0661599399นะฮะไลน์แอดโอ๊ตออนไลน์มุมซ้ายล่างนิดนึงนะฮะวันนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับนี่ Photoshop ผมยังทำอยู่เลยนะให้ดูเลยนะครับโปรโมชั่นนี้ใครดูคลิปนี้นะนี่นะครับเรียนฟรี5ท่านนะฮะมาจองสิทธิ์แล้ว1ท่านนะครับยังเหลืออีก4ท่านนะฮะลงทะเบียนได้นะฮะครบเมื่อไหร่ก็พักไว้ก่อนนะฮะจะสอนหาแล้วก็แนะนำสินค้าที่แบบว่าลงทุน eBay 5บาท10บาทแต่ขายได้แบบเกือบพันก็มีนะฮะอันนี้เรียนฟรีเลยนะแต่สอนผ่านสกายนะครับจะสอนแบบจับมือทำเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพร้อมนะครับก่อนลงทะเบียนก็แนะนำให้ลงสกายก่อนนะครับแล้วก็ทักมานะฮะใน LINE แอดนะครับแอดโอ๊ตออนไลน์นะครับนี่ฟรีเลยนะมาเลยครับคลิปนี้นะฮะวันก่อนก็เจอ Gatsby นะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์เอาคีย์เวิร์ดมาเช็คจริงๆเราไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนเซิร์ชจริงๆหรอกเราก็คิดว่าHair Wax แต่ก็ไม่น้อยนะ13,000นะครับส่วน Waxing Kit เนี่ยมันออกแนวไม่ใช่ Wax อ่ะมันเหมือนเป็นแบรนด์หรือเป็นแบบวิธี Wax อะไรของเขาน่ะที่อเมริกามันไม่ใช่นะครับแต่คำที่ตรงๆสั้นๆเลย Wax ไม่ต้องมี Hair Waxเนี่ยแว็กซ์เลยนะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะมีแว็กอย่างอื่นด้วยไหมแว็กขงแว็กขนอะไรไหมโอ้เนาะโอ้ลืมคิดไปเลยเนี่ยแว็กสตรีปคืออะไรเห็นไหมแว็กหน้าแข้งของสาวๆโอ้โหแว็กก็กว้างเนาะเออหรือแฮร์แว็กเนี่ย13,000เวิร์กแล้วนี่แฮร์สไตล์โปรดักต์18,000อ่ะอันนี้ก็ได้ลองเอาคำนี้นะครับแต่แว็กก่อนเอาไปดูพ่อผมดูแว็กไปแล้วคีย์เวิร์ดแว็กนะครับดูนี่ฮะที่ Google AdWords นะครับสูงสุดถึง3,700,000จริงๆมันอีกมินิดเดียวก็จะ3,800,000แล้วนะอ่ะเอาลองอีกคำหนึ่ง Hair Styling Product มันก็ใช่นะโอ้ก็ไม่น้อยนะฮะ3,000,000เห็นไหมนี่คือคำที่คนเซิร์ชนะครับแล้วดูฮะเรามาเช็คเห็นไหมฮะนี่คือคีย์เวิร์ดบน eBay Hair Styling Product ถ้าคุณขายHair Wax คำนี้มีคนค้นหาบน eBay นี่ถือเป็นคีย์เวิร์ดนี่คือวิธีที่ผมหาคีย์เวิร์ดได้ง่ายๆรู้ว่าเราจะขายอะไรก่อนเสร็จแล้วพอเรารู้แล้วนะครับเราเจอสินค้าแนวนั้นถ้าคุณมีเครื่องมือครบเนี่ยพวกนี้เราดูก่อนเฮ้ยคำนี้คือคำนี้มันไม่เกี่ยวใน Wax Step มันแว็กหน้าแข้งไม่เกี่ยวแต่ Hair Style Product เนี่ยมันใช่เลยนะครับมันใช่เลยแล้วเราก็มาเช็คที่ eBay ด้วยเอ้ยคำนี้ขึ้นแปลว่าคำนี้มีคนค้นหาเพราะฉะนั้นนี่คือทำเลครับพูดตรงๆนะถ้าคุณขายข้าวมันไก่แต่คุณไปอยู่ทำเลที่ไม่มีคนเดินผ่านหน้าร้านเลยมันก็ขายไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะขายอะไรนะครับเราไม่ต้องดูคีย์เวิร์ดของคู่แข่งเลยผมบอกเลยว่าคนเรียนโอ๊ตออนไลน์เนี่ยคนที่มีเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์จังเกิลสเกาต์คีย์เวิร์ดสามารถหาคีย์เวิร์ดโดยไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษเลยแล้วเราก็รู้เทรนด์ของสินค้าด้วยเรารู้ทั้งเทรนด์เรารู้ทั้งว่าลูกค้าหาด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรที่เหลือก็แค่ลงวันละชิ้น2ชิ้นแค่นั้นเองอ่ะตรงนี้นะฮะก็เหมือนเป็นคลิปกึ่งๆสอนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เรียนกับผมไปนะครับใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทําวันละชิ้นนะฮะเหมือนในกลุ่มที่เราคุยกันตลอดรับรองเลยว่าคืนทุนค่าเรียนรวดเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็ลองจับ eBay แบบจับเสือมือเปล่าก่อนนะธุรกิจนี้ผมดูแล้วถึงแม้เป็นคีย์เวิร์ดนี้นะครับ Hair Styling Product นะครับซึ่งเป็นคำที่คนเซิร์ชเยอะกว่า Hair Wax อีกอ้า
มีทั้งคนหานะฮะและกราฟเทรนด์ก็ไม่ได้น่าเกลียดและดูจากย้อนหลัง10ปีกราฟก็ขึ้นนะฮะช่วงนี้ก็เกือบจะ3ล้านแล้วนะฮะแล้วดูต่อเนี่ยแล้วช่วงนี้ช่วงไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ช่วงโควิดนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ปี2019นี้อยู่ดีๆก็โตขึ้นไปเลยแล้วก็ลงยากแต่โควิดช่วงเนี้ยคือผมว่ามันเป็นแบบแพนิคก็คือคนไม่ออกข้างนอกคนก็เลยคงไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้แต่สุดท้ายมันก็กลับมาอย่างรวดเร็วนะธุรกิจนี้ถือว่ารวดเร็วพอสมควรแล้วธุรกิจนี้บอกเลยว่าแบรนด์เยอะมากแว็กซ์คุณไปหาใน Shopee คุณไปหาใน7-Eleven เลยมีคุณหยิบมาขายบนอีเบย์แต่ประเด็นนั่นแหละคุณเอาแว็กซ์ธุรกิจที่คนหาเป็นล้านมาแล้วผมให้ไปไลฟ์คีย์เวิร์ดหนึ่ง Hair Style Wax หรือคำตรงนี้เนี่ยแต่เพื่อนๆที่มี Jungle Scout คีย์เวิร์ดคุณเลื่อนลงไปอีกมีอีกหลายคำมีหลายคีย์เวิร์ดที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับและสินค้าตัวนี้บอกเลยว่าคุณลงร้านได้อีกเป็น10 20ชิ้นเลยคือแบบอยู่ได้เกือบเดือนเลยอะเฉพาะสินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะฮะโอ้ถือว่าธุรกิจน่าสนใจด้วยอ่ะลุยหาสินค้านะครับหาอะไรมาขายสร้างกำไรบน eBay เดี๋ยวผมลองหาแว็กซ์สักตัวที่กำไรดีๆแต่คนไทยขายน้อยอะนะตัวนี้คนไทยเผื่อคนไทยไม่ใช้คีย์เวิร์ดนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูคีย์เวิร์ดคนไทยก่อนนะครับเนี่ยคนไทยขายคีย์เวิร์ด Hair Waxอันนี้ไอ้คีย์เวิร์ดบนก่อนของผมเนี่ย Hair Wax คนไทยเนี่ยนะหาด้วยคนไทยนะฮะแต่ Hair Wax คนไทยก็ขายน้อยนะไม่ได้เยอะเลยนะฮะทั้งนั้นธุรกิจเนี้ยคนหาเยอะมากจากทั่วโลกเลยนะครับคนไทยแค่บนก่อน search โอนอยู่เจอแค่5เอง Hair Wax หรือจะเอา Wax เลยอ่ะWax คนไทยก็ขายแค่ร้อยกว่าอันนี้ไม่ใช่ตรงเนี่ยไม่ใช่ Wax เห็นไหมมันก็เออมันอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเออมันก็ต้องแฮร์แว็กเห็นไหมแฮร์แว็กเหลือ5แล้วถ้าเกิดเอาคีย์เวิร์ด hair style product ซึ่งฝรั่งใช้ศูนย์แน่นอนเอ้าแหมไทยหลุดผมว่าศูนย์เนี่ยคนไทยไม่ขายคนไทยไม่ใช้คีย์นี้อย่างเงี้ยพูดตรงๆนะถ้าใครเล่นอย่างเงี้ยมันหนีตัดราคาคนไทยได้เลยนะเนี่ยคนมีคนไทยใช้อยู่ประมาณ18เนี่ยฟอร์มไทยแลนด์นะครับที่ขายอยู่18คนเองโง่เพื่อนๆเนี่ยแก๊สบงแก๊สบี้นะฮะนะไอตัวนี้ผมเคยใช้นะอย่างนี้เลย อ่ะนะครับบอกว่าคลิปนี้นะฮะวิเคราะห์แนวนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ผมก็อยากให้เพื่อนๆที่เรียนกับผมนะครับวิเคราะห์แบบนี้ด้วยรับรองเลยว่าธุรกิจคุณฮะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับอ่ะจบคลิปนะครับโอ๊ตออนไลน์จะเลย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์เพื่อนๆที่อยากจะหาสินค้าขายดีคีย์เวิร์ดดีๆแล้วก็ไม่อยากแบบลองผิดลองถูกนะครับ oat online เรามีคอร์สที่มีเครื่องมือให้คุณอย่างครบครันคุณสามารถรู้ได้เลยว่าธุรกิจที่คุณจะจับนั้นมีโอกาสประเมินธุรกิจว่ามันมีโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อโอกาสที่มันมีดีมานด์มันมีความต้องการของตลาดและโอกาสขายแล้วพอเรารู้แล้วเราเจอโอกาสที่มันมีดีมานด์เราจะขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรรับรองเลยว่าเราไม่คิดเองเองนะครับเราใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลตามคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนนะสนใจนะครับไม่อยากลองผิดลองถูกเองอยากซื้อประสบการณ์เรียนเลยก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ oatonline.com 0661599399 @oatonline นะครับเพิ่มเพื่อนก็ได้เข้ามาคุยกันที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com หรือจะสแกน QR code ตัวนี้ก็ได้นะครับเหมือนเดิมทุกคลิปครับท้ายคลิปนะฮะถ้าเราเจอกันบน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอ oatonline บน YouTube นะฮะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับฝาก Subscribe กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ติดตามและรับชมเพิ่มนะฮะรอยหยักบนสมองเพิ่มไอเดียเพิ่มโอกาสในการทำเงินนะฮะเหมือนที่เพื่อนบางคนได้กล่าวไว้ว่าคุณดูเพื่อนคนนี้ประกาศไว้นะเรียนมา17ปีตั้งแต่อนุบาลยันจบมหาลัยทำงานมา20ปีตั้งใจทำ eBay ปีเดียวเริ่มเห็นอนาคตแต่คนนี้เจอผมครึ่งปีเองนะไม่ถึงด้วยนะครับเริ่มเห็นอนาคตว่ามันไปได้ก็คือยอดขายแกจาก 30,000 ขึ้นเป็น 300,000 นะแล้วตอนนี้ Amazon แกวิ่งแบบขึ้น 3-40,000 แล้วครับอ่ะนี่ก็คือแต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเลิกทำอาชีพคุณแล้วมาทำ eBay นะทุกอาชีพมีโอกาสหมดเพียงแต่ว่าผ
ผมมองว่าอาชีพ eBay มันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ลงทุนน้อยและมีวิธีที่มันจะไปเร็วนะครับแค่นั้นเองอ่ะจบคลิปแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ